ชุดาภาผัดไทยเคลียร์คลุมถุงชนลูกก้องเป็นพ่อจนจดทะเบียนสมรสรักนี้โป๊ะตอนไหนที่มารักโป๊ะตอนไหนแม่ไม่อัดใจชุดาภาผัดไทยแจงคนมองคลุมถุงชนจับคู่ให้ลูกก้องเผยเหตุทำหน้าที่พ่อให้เจ้าสาวทุกอย่างกระทั่งจดทะเบียนสมรสน้ำตาไหลวิศวะหนุ่มหมอสาวเด็กดีทั้งคู่แก๊งเพื่อนรักชุดาภาจันทเขตมาพร้อมเพื่อนซีก้องปิยะและท็อปดารณีนุชมาเปิดใจถึงงานวิวาหมอเจอาลูกสาวผัดไทยกับจินโจลูกชายชุดาภาในรายการคุยแซ่บโชว์ชุดาภาเผยถึงลูกชายที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามีลูกชายเพราะลูกชายก็ขาวตีไม่เหมือนแม่นึกว่าขอมาเลี้ยงจริงๆเคยโพสต์ตอนลูกไปเรียนเมืองนอกเคยไปออกรายการตอนลูกเล็กแต่คนไม่ค่อยรู้กันส่วนก้องที่มาทำหน้าที่พ่อแต่เกือบจะไม่ได้ทำหน้าที่แล้วผัดไทยซึ่งวิดีโอคอลมาร่วมในรายการเล่าว่าวันนั้นพ่อเจอาเขาติดงานพ่อเขาเป็นนักบินต้องไปบินลาไม่ได้ตอนแรกพ่อเขาไม่สบายใจกลัวลูกไม่รักเขาเลยจะมาแต่เจอาเขาเข้าใจเขาเลือกนะก้องให้เป็นคนส่งตัวเจ้าสาวแล้วเพราะพี่ก้องเริ่มทำทุกอย่างวงจรความทรงจำเขาเป็นพี่ก้องผัดไทยถึงกับร้องไห้เผยอีกว่าวันสำคัญเขาไม่อยากขาดพี่ก้องเพราะเขาซ้อมมาทุกอย่างแล้ววันจริงจะไม่ใช่พี่ก้องเขาบอกเขาขอโทษนะป้าเขาขอให้เป็นพี่ก้องเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนป้าเขาก็บอกเขาเข้าใจก็โทรหาลูกเขาแต่เช้าเหมือนอยู่ร่วมด้วยตลอดโดยก้องทำหน้าที่ทุกอย่างจริงๆกระทั่งจดทะเบียนสมรสเพราะผัดไทยไม่สบายกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทางโบสถ์ที่ทำพิธีต้องมีจดทะเบียนสมรสผัดไทยเล่าติดตลกว่าพี่ก้องเป็นคนพาลูกไปจดทะเบียนกับพี่ชุกถ่ายรูปออกมาหน้าฟินลูกกูแต่งงานเจอาโทรมาบอกแม่ว่านาก้องมาเป็นพยานจดทะเบียนให้นาก้องหน้าสีชมพูมากเหมือนเขามีความสุขทําให้หลานใครมีช่องโหว่อะไรถึงเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาจะทําให้เมื่อถามว่ามีคนอยากรู้แม่กับแม่จับลูกมาคลุมถุงชนหรือเปล่าแม่เขาต้องคุยกันไว้แน่โตขึ้นต้องให้ลูกมาแต่งงานเหมือนในละครชุดาภาชี้แจงว่าไม่เคยคิดเลยเขาเจอกันเป็นระยะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้อาใจช่วงวัยรุ่นถ้าคนนี้มาอีกคนจะมาถ้าเจอามาโจจะมาช่วง 2-3 ปีหลังอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าไม่กล้าถามลูกถามว่าแล้วมาโป๊ะตอนไหนชุดาภาเล่าว่าผัดไทยรู้สึกมาเมื่อ 4-5 ปีเขาเคยมาคุยกับพี่เหมือน2คนนี้เขาคุยกันชอบกันหรือเปล่าแต่เราไม่คิดแบบนั้นเพราะลูกเราเพื่อนผู้หญิงเยอะถ้าเขาจีบใครเขาจะมาบอก 4-5 ปีคลุมเครือมากด้านท็อปก็บอกว่าลูกท็อปก็บอกว่าเขาไปกินข้าวกันแบบพี่น้องไม่ใช่จีบกันหรอกจนมาจับได้เอาช่วงหลังด้านผัดไทยเผยว่า 4-5 ปีเคยบอกว่ามันน่าจะชอบกันเพราะเจอามีอะไรจะบอกแม่เอาไลน์ให้ดูคุยกันตลอดก็บอกพี่ชูกอย่าทักนะกลัวมันไม่รักกันกลัวไปทักแล้วมันอายแล้วเลิกกันเลยไม่ทักให้เขาคบกันไปเรื่อยๆตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่มีโอกาสเขาก็อยู่ด้วยกันนะไปกินร้านเก๋ๆจนเรียนจบมาแล้วโจมาทำงานแถวบ้านเราเอ็มควอเทียเขาก็นัดกินข้าวเจอกันบ่อยตอนแรกไป3คนมีหลานอีกคนพันชี่ไปด้วยหลังพันชี่ไม่ได้ไปด้วยแล้วท็อปบอกว่าหลังลูกท็อปเป็นนักสืบโซเชียลก็ไป2สตอรี่แล้วบอกเป็นไปได้ถามถึงวันที่เขามาสารภาพชุดาภาเผยเขามาสั้นๆโจมีอะไรจะบอกก็ถามเป็นแฟนกับเจเหรอลูกเขาบอกครับคำเดียวเลยด้านผัดไทยเล่าว่าเจบอกแม่ทำไมเจอโจหลังๆชอบมาแตะมือหยิบของผ่านมือเหมือนจะใกล้ตัวมากขึ้นแม่บอกโจเขาชอบเธอเจบอกไม่แน่ใจแต่สองคนนี้เขาเป็นคนตรงไม่นานเขาก็ขอลองคบกันดูเรารู้ว่าเป็นโจลูกพี่ชูเราไม่มีปัญหาเรารักโจอยู่แล้วเรารู้เขามีวินัยไม่ต้องระวังอะไรลุ้นกลัวฝันไม่เป็นจริงพอรู้ว่าเขาคบกันจริงจังก็ดีใจเราถูกใจลูกเขยด้านก้องปลื้มใจ
เพราะทั้งคู่เป็นลูกชายลูกสาวของเพื่อนทั้งกลุ่มคนหนึ่งหมอคนหนึ่งวิศวะแมทชิ่งกันเป็นเด็กดีทั้งคู่อ๋อมสกาวใจส่งกำลังใจให้นายกขอให้หายป่วยไวๆถึงแม้ฉันไม่ชอบคุณอ๋อมสกาวใจส่งกำลังใจให้นายกขอให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับมาสู้กันแบบเป็นธรรมพร้อมฝากสารถึงประยุทธ์หวังว่าคุณจะคิดและเข้าใจส่งกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นจำนวนมากหลังจากเมื่อวานนี้วันที่4มีนาคม65นายกได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจดูอาการปวดบวมที่มือด้านขวาจนพบว่ามือขวามีอาการบวมอักเสบจนต้องใส่เฝือกอ่อนและนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก1คืนทำให้ต้องงดภารกิจต่างจังหวัด 5-7 วันแต่ภารกิจที่ทำเนียบยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติล่าสุดวันที่5มีนาคม65อ๋อมสกาวใจนักแสดงชื่อดังและปัจจุบันผันตัวลงสู่สนามการเมืองเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสะพานสูงพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ส่งให้กำลังให้นายกรัฐมนตรีหลังจากทราบข่าวอาการป่วยของนายกพร้อมฝากข้อความถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยอ๋อมเผยว่าถึงคุณประยุทธ์ได้ข่าวว่าคุณป่วยดิฉันขอให้คุณหายป่วยไวๆนะคะถึงแม้ว่าส่วนตัวดิฉันจะไม่ชอบความคิดการทำงานการวางตัววุฒิภาวะและอีกหลายๆเรื่องของคุณแต่ฉันอยากให้คุณหายป่วยไวๆเพื่อกลับมาสู้กันแบบเป็นธรรมในการแข่งขันครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นและหวังว่าคุณเองก็จะลงสู้ด้วยกติกาที่เป็นธรรมเช่นกันฉันไม่ชอบคุณเลยบอกตรงๆแต่ก็ยังหวังให้คุณหายป่วยฉันก็อยากจะฝากคุณเรื่องน้องๆลูกๆหลานๆที่เขาเรียกร้องสิทธิจนตัวเองต้องป่วยเช่นกันหวังว่าคุณจะคิดและเข้าใจหายป่วยไวๆนะจ๊ะขอบคุณอินสตาแกรมมุมสกาวใจบิลจ๊อดชัวนำทัพสมาคมกรีฑาประกาศรวมพล75นักกีฬาเตรียมลุย4เกมสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทยประเภทลู่และลานที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมลุยมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้รวมทั้งหมด75คนนำโดยดาวเด่นอย่างบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า3เหรียญทองและทำลายสถิติใน4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามและจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่คว้ามาถึง4เหรียญทองใน4เกมครั้งก่อนเช่นกันสำหรับรายชื่อทีมกรีฑาไทยชุดสู้ศึก4เกมครั้งที่32ทั้ง75คนมีดังนี้ภูริพลบุญสอนสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์สิทธิพรดอนไพรทีทวัชชัยหิงเอียดมูฮามะสาและวัชพลถันทองปิยวัฒน์เอ็นดูณัฐพลดันสูงเนินลักกี้ยูยามาดูจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันจิรายุกลีนารัมอภิสิทธิ์ฉ่ำศรีรวมโชคเสมาทองเมธาวีกันหาอุดมจิรทีปบุญดีทวัชชัยคงแจ่มชิดดาราเพรสอีเวกโจเซฟโอบิโอมาโอนูโอราจูเนียสราวุธนวลศรีคีรินตันติเวชพงศกรสุขสวัสดิ์โทนี่อาทิตย์เพนสัญชัยนามเขตอาทิตย์ศรีวิชัยปรัชญาเทพรักษ์ภูมิพัฒน์ขุนมังกรปุญญพัฒน์มีบุญเอียดพาดพงอ่ำสำอางกสิณนภพชมชนัดตะวันแก้วดำกอบสิบสิทธิชัยวชิรวิทย์สอนวิชัยจักรพัฒน์น้อยศรีธงชัยศิลามูล
เกียรติประดิษฐ์ศรีใสบัณฑิตสิงห์ทองกูลกิตติพงษ์บุญมาวันธันวารักษ์กันอัศวไพศาลสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนสุภานิชภูลเกิดออนอุมาเชษฐาอธิชาเพชรกุลสุภาวันที่ปัดมนัสดาสามมโนสุวิมลสะเทียนทองสุการดาเพชรรักษาจิราพัฒน์ฐานอ่อนตานัชยาชาวผักปังอริสาเวลุวนารักชิเนยะโจเซฟินโอนูโอราเบนนี่โนทนำสุกัญญาจันชาวนาสสิพิมสตะโชตอังคณาทองแท้ทิพเนตรมีชาญพัชราพรจงไกรจักพัชราพรเดชานนท์ฤดีเนตรไทยพัทราวันจันพลโทวินดาจันทชิตอรนุชเอี่ยมเทศกฎชพรตั้งศรีวงศ์ธัญลดาทองชมพูนุชปริญญาเฉยมะเริงสุภวรรณชูทองชยานิสาชมชื่นดีชนทิชาขบุตรอารีรัตน์อินทดิษฐ์สุเบนรัตน์อินแสงจริยาวิชัยดิษฐ์สุพิศราเงินดิษฐ์ปานวาดกินสร้างยิ่งกมลคุ้มผลสุนิสาโคตรสีเมืองสำหรับมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อปีที่แล้วทีมกรีฑาไทยกวาดมาทั้งหมด12ทอง10เงินและ8ทองแดง